ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1988ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำก็คือภาพยนตร์แอคชั่นฮ่องกงในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือไว้ด้วยกันภาพยนตร์เรื่อง In the Blood ชื่อไทยพ่อสั่งลุยในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสุดสำเร็จของหนังฮ่องกงแอคชั่นเรื่องราวของครอบครัวตำรวจครอบครัวตำรวจ2ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็น CID และอีกครอบครัวหนึ่งเป็นสายตรวจแต่บังเอิญว่า2ครอบครัวนี้มีความสนิทสนมกลมเกลียวดังญาติมิตรจึงทำเรื่องให้ทางครอบครัวสายตรวจมาช่วยเหลือและทำงานร่วมกันวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องทำคดียากขึ้นนั่นก็คือเขาพบกับราชายาเสพติดที่มีฉายาว่าอินซีพวกเขาทำงานผิดพลาดทำให้ราชายาเสพติดอย่างอินซีหนีไปได้เมื่อสองตำรวจคู่หู CID พบกับคดีหินอย่างนี้แล้วเขาจะจับราชายาเสพติดที่มีนามว่าอินซีได้ไหมอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสุดสำเร็จหนังดูง่ายหนังแอคชั่นฮ่องกงยุค80เข้า90นี่เป็นหนังที่ดูง่ายๆเป็นหนังแนวโปลิสจับขโมยในยุคนั้นในยุค80 90ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงหรือแม้แต่ประเทศไทยก็นิยมที่จะสร้างภาพยนตร์แนวแอคชั่นตำรวจคู่หูออกมาให้เราได้ชมสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากแอคชั่นไล่ล่าฉากการจับผู้ร้ายอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นการต่อสู้ด้วยปืนการต่อสู้ด้วยมือเปล่านักแสดงส่วนใหญ่เล่นเองลิวเตอร์หัวนี่ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักแสดงขวัญใจของสาวๆทั่วโลกสาวๆทั่วเอเชียจะแสดงภาพยนตร์แอคชั่นเล่นจริงเจ็บจริงนี่แหละครับคือลิวเตอร์หัวที่เรารู้จักว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะหามาเก็บไว้น่าจะหามาสะสมแต่จริงๆมันก็หายากมากจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการได้ไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมในบ้านดูซับไทยก็ยังดีภาคไทยนี่ก็คงหายากมากที่นำเอามาทำคลิปก็เพราะว่าอยากรำลึกถึงผลงานเก่าๆของหลิวเตอหัวและอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าหลิวเตอหัวก่อนที่จะดังเป็นผู้แตกจากผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเขาคือแอคชั่นสตาร์ในยุค80ภาพยนตร์ที่เขารับเล่นส่วนใหญ่จะเป็นหนังแอคชั่นสัก 90% เลยสำหรับหลิวเตอหัวภาพยนตร์เรื่อง In the Blood พ่อสั่งลุยในปี1988นำแสดงโดยแอนดี้เหลาตักหวาหรือหลิวเตอหัวร่วมด้วยคอลี่หยวนเฉียนเสี่ยวหาวอูหมาตงเปียวและเป็นผลงานการกำกับของคอลี่หยวนทั้งกำกับเองแสดงเองร่วมอำนวยการสร้างโดยอูหมาสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับTalk About Movie by Samuel.